บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงสรุปธรรมะที่บรรยายมาโดยลำดับตามแนวพระสูตรใหญ่ที่ตรัสแสดงสติปัฏฐานอันได้ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรอันได้ถือเป็นหลักในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงชี้ทางปฏิบัติอันเดียวอันเรียกโดยชื่อว่าเอกายนามัตทางไปอันเดียวคือทางปฏิบัติอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกความรันจวนคร่ำครวญใจทั้งหลายเพื่อดับทุกโทมนัสทั้งหลายเพื่อบรรลุธรรมะอันถูกชอบที่พึงบรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานคือความดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นทางปฏิบัติอันเดียวนี้ก็คือสติปัฏฐานพิจารณากายสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาสติปัฏฐานพิจารณาจิตสติปัฏฐานพิจารณามรรคคือเรื่องในจิตและได้ทรงแสดงอุปการะปฏิบัติคือข้อปฏิบัติที่เป็นอุปการะ
ในการปฏิบัติสติปัฏฐานดังกล่าวคือ 1. อาตาปีมีความเพียรปฏิบัติสัมปยะ 2. สัมปยาโนมีความรู้พร้อมคือมีความรู้ตัวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสัมปชัญญะที่แปลว่าความรู้ตัว 3. สติมามีสติคือความระลึกได้หรือความกำหนดพิจารณา 4. วิเนยโลเกอภิชาโดมนสังกำจัดความยินดีความยินร้ายในโลกเสียดังนี้และได้ทรงแสดงขอบเขตแห่งการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ไว้ด้วยว่าตั้งสติพิจารณากายในกายตั้งสติพิจารณาเวทนาในเวทนาตั้งสติพิจารณาจิตในจิตตั้งสติพิจารณาธรรมในธรรมอันเป็นการเตือนให้ได้ทราบขอบเขตของการตั้งสติพิจารณาในสี่ข้อนี้ว่าเมื่อพิจารณากายก็ต้องพิจารณาในกายไม่ใช่ในที่อื่นอีกสามข้อก็เหมือนกันเมื่อจะปฏิบัติข้อไหนก็ต้องตั้งสติพิจารณาในข้อนั้นไม่ใช่ในข้ออื่นและได้ทรงแสดงสถานที่สำหรับที่จะปฏิบัติไว้ก็คือป่าโคนไม้เรือนว่างอันเป็นสถานที่สงบสงัดดังในที่นี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นเรือนว่างคำว่าว่างนั่นก็คือสุญญะความว่างก็คือสุญญตาในการปฏิบัติจึงต้องการสถานที่อันประกอบด้วยสุญญตาคือความว่างจะเป็นป่าก็ได้โคนไม้ก็ได้เรือนว่างก็ได้ก็คือที่ที่มีความว่างอันสงบสงัดนั่นเองและได้ตรัสถึงอิริยาบถ
แห่งการปฏิบัติซึ่งใช้โดยมากก็คือนั่งขัดบัลลังก์ที่เรียกกันว่านั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดสมาธิในบาลีไม่ได้บอกรายละเอียดแต่อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติได้แนะเพิ่มเติมว่าในการนั่งขัดสมาธินั้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายส่วนการวางมือก็ไม่ได้แสดงไว้ในพระบาลีถึงรายละเอียดของการวางมือแต่อาจารย์บุตรสอนปฏิบัติก็มักจะสอนให้วางมือจะชนกันหรือไม่ชนกันหรือว่ามือขวาทับมือซ้ายก็สุดแต่สัปปายะของแต่ละบุคคลแต่ได้จัดแนะให้นั่งตั้งกายตรงดำรงสติจำเพาะหน้าคือรวมจิตเข้ามากำหนดอยู่เฉพาะหน้าเป็นการเตรียมปฏิบัติและในที่อื่นก็ได้มีสอนให้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลอันศีลนั้นย่อมเป็นพื้นของสมาธิตามที่จะจัดแสดงไว้ในที่อื่นและผู้ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมจารีบุคคลอยู่โดยปกติก็มักจะมีศีลประจำอยู่ในตนเองโดยปกติก็ศีล5ในโอกาสพิเศษเช่นวันอุโบสถก็ศีลอุโบสถคือศีล8เมื่อออกบวชเป็นสมณเณรก็ศีล10เป็นภิกษุก็ศีล227หรือศีลของสมณเณรศีลของภิกษุแต่สำหรับศีลในขณะปฏิบัติธรรมสมาธิหรือปฏิบัติวิปัสสนาทางปัญญาแม้ผู้ที่มิได้
มีศีลเป็นธรรมจารีอยู่เป็นปกติดังกล่าวเมื่อมีความสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจก็เป็นศีลขึ้นมาทันทีแม้ว่ามิได้ตั้งใจที่จะสมาทานศีลแม้ว่าจะไม่รู้จักคำว่าศีลไม่รู้จักข้อของศีลต่างๆแต่เมื่อมีความสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจก็เป็นศีลขึ้นทันทีก็เป็นพื้นฐานของภาวนาทางจิตใจทางปัญญาได้และความสำรวมกายวาจาใจดังกล่าวเป็นข้อสำคัญอันเป็นที่ตั้งของสมาธิแม้ว่าจะสมาทานศีลอยู่และก็ไม่ได้ละเมิดศีลทางกายทางวาจาแต่ไม่ได้มีความสำรวมกายวาจาใจในขณะที่นั่งปฏิบัติคือใจไม่สำรวมคือใจไม่เข้ามาไม่ทำสติจำเพาะนาดังนี้การปฏิบัติก็ไม่ได้เล่ะทางกายทางวาจาก็เหมือนกันเช่นวันในขณะที่ไม่ได้มีความสำรวมกายเช่นทำการงานอยู่นั่งพักผ่อนอยู่ซึ่งเหยียดมือเหยียดเท้าไปตามสบายไม่ได้สำรวมวาจาพูดคุยอยู่ไม่ได้สำรวมใจใจคิดเรื่องราวอะไรต่ออะไรอยู่ดังนี้ก็แปลว่ายังไม่มีศีลที่จะทำสมาธิหรือยังไม่มีศีลเพื่อสมาธิศีลเพื่อสมาธิจึงต้องมีความสำรวมกายมีร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติอาจจะเป็นนั่งก็ได้เป็นเดินที่เรียกว่าเดินจงกรมก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นนอนแต่ว่าเป็นนอนนั้นมักจะใกล้ต่อความง่วงนอนปฏิบัติจึงไม่เป็นที่นิยมโดยมากก็ใช้จงกรมหรือนั่งและเมื่อจะทำจิตให้สงบจริงๆก็ต้องนั่งเราจะไม่ต้องไปพะวักขบวนในเรื่องของการเดินซึ่งจะต้องมีความพะวักขบวนมากกว่านั่งอิริยาบถนั่งนั่งกายตรงนั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดสมาธินั่งขัดบัลลังก์ตั้งกายตรง
ย่อมเป็นอิริยาบถที่ทำจิตให้สงบได้ง่ายหรือแม้จะนั่งเก้าอี้สำหรับผู้ที่นั่งกับพื้นไม่สะดวกก็ใช้ได้แต่ว่าให้นั่งกายตรงดีกว่าที่จะนั่งพิงนั่งพิงก็เป็นไปเพื่อง่วงง่ายอีกเหมือนกันเหล่านี้เป็นเรื่องของจะต้องมีความสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจซึ่งเป็นศีลเพื่อสมาธิเป็นภิกษุเป็นสมณเณรนึกว่ามีศีลอยู่แล้วไม่มีความสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเพื่อสมาธิดังนี้ก็ทำสมาธิไม่ได้เป็นคฤหัสถ์มีศีล5ศีล8อยู่แล้วแต่ว่าขาดสำรวมดังกล่าวก็ทำสมาธิไม่ได้จึงต้องมีศีลเพื่อสมาธิคือความสำรวมดังกล่าวในขณะปฏิบัติเป็นศีลเพื่อสมาธิและมีสรณะเป็นเครื่องกำจัดภัยแห่งสมาธิเพราะจิตที่ถึงสรณะก็คือจิตที่ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์อันเป็นวัตถุที่บริสุทธิ์เมื่อจิตถึงแม้จะโดยสมมติบัญญัติแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตามที่รู้จักตามที่เข้าใจก็ตามแต่เมื่อมีความเข้าใจว่าสมมติบัญญัติแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตามที่เข้าใจนั้นเป็นที่ตั้งของความบริสุทธิ์เมื่อจิตถึงจิตก็ย่อมจะได้ความสงบได้ความเย็นได้ศรัทธาได้ปัสสาทะอันนำให้เป็นศีลคือความสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจขึ้นโดยอัตโนมัติควบคู่กันไปกับการถึงสรณะและเมื่อเป็นดังนี้ก็คือว่าได้ทำการเตรียมตนพร้อมที่จะปฏิบัติทำสมาธิทำปัญญาจึงถึงการที่จะเลือกข้อปฏิบัติอันเรียกว่ากรรมฐานตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้และเมื่อได้ตั้งเลือกสติปัฏฐานคือตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมก็น้อมนำสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้และที่ครูบาอาจารย์ได้บอกกล่าวสั่งสอนกันต่อมาากำหนดปฏิบัติด้วยสติที่ตั้งขึ้นเฉพาะหน้านั้นอาจปฏิบัติได้ตามข้อต่างๆที่จัดแสดงเอาไว้อันเริ่มแต่ข้อกาย
คือตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกสติกำหนดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนตั้งสติกำหนดอิริยาบถน้อยแห่งอิริยาบถใหญ่เหล่านั้นเช่นเดินก็เดินก้าวไปข้างหน้าหรือถอยไปข้างหลังเป็นต้นสำหรับข้ออิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยนี้มักเรียกว่าธรรมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่อันที่จริงนั้นก็ต้องด้วยกันสติกับสัมปชัญญะต้องคู่กันไปตั้งสติกำหนดกายนี้ว่าประกอบด้วยอาการหรือสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นแยกออกไปเป็น31ประการในที่บางแห่งก็เป็น32ประการคือมักเรียกกันว่าอาการ32ตั้งสติกำหนดพิจารณาธาตุทั้ง4อันมีอยู่ในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในที่บางแห่งเติมอากาศสภาพธาตุอากาศคือช่องว่างกับอีกข้อหนึ่งเป็นธาตุ5ตั้งสติกำหนดป่าช้าทั้ง9คือพิจารณาศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้าหรือที่กำหนดพิจารณาเอาว่าเป็นศพที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันมีสีเขียวน่าเกลียดพิจารณาศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้าถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกินพิจารณาศพที่เป็นโครงร่างกระดูกมีเส้นเอ็นดึงรัดประกอบด้วยเนื้อและเลือดพิจารณาศพที่เป็นโครงร่างกระดูกมีเส้นเอ็นดึงรัดไม่มีเนื้อแต่ยังเปื้อนเลือดยังมีเส้นเอ็นดึงรัดพิจารณาศพที่เป็นโครงร่างกระดูกที่ไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแต่ยังมีเส้นเอ็นดึงรัดพิจารณาโครงร่างกระดูกที่ไม่มีเส้นเอ็นรึงรัดกระดูกยังกระจัดกระจายไปในทิศทางต่างๆก็พิจารณากระดูกที่เป็นสีขาวเหมือนดังสังพิจารณากระดูกที่มีอายุล่วงไปปีหนึ่งหรือเกินกว่าซึ่งอยู่เป็นกองกองพิจารณากระดูกที่ผุป่นละเอียดไปในที่สุดก็เป็นอันว่าพิจารณากายเริ่มแต่กายที่ยังมีชีวิตยังให้ใจเข้าให้ใจออกผัดเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่น้อยได้มีอาการ32มีธาตุทั้ง4ประกอบกันอยู่และเป็นกายที่ยังดำรงชีวิต
และพิจารณากายที่สิ้นชีวิตเป็นซากศพตั้งแต่เริ่มตายจนถึงเป็นกระดูกผุพังไปในที่สุดก็เป็นอันว่ากายอันนี้ก่อนจะเกิดก็ไม่มีและเมื่อเกิดเป็นชาติก็มีขึ้นมาและในที่สุดก็กลับไม่มีอีกตามเดิมจากนั้นก็ตัดสอนให้พิจารณาเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจที่เป็นสามิตรคือมีอมิตรมีกิเลสเป็นเครื่องล่อมีอารมณ์อันประกอบด้วยกิเลสเป็นเครื่องล่อให้บังเกิดขึ้นบ้างเป็นนิรามิตรคือไม่มีกิเลสไม่มีอารมณ์ประกอบด้วยกิเลสเป็นเครื่องล่อให้บังเกิดขึ้นบ้างจากนั้นก็ตรัสสอนให้พิจารณาจิตนี้จิตที่มีราคะมีโทสะโมหะก็ให้รู้ว่ามีจิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็ให้รู้ว่ามีจิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่หดหู่อย่างไรก็ให้รู้จิตที่ได้สมาธิที่เป็นจิตใหญ่หรือจิตที่ไม่ได้สมาธิเป็นจิตที่คับแคบอย่างไรก็ให้รู้จิตที่ยิ่งหรือไม่ยิ่งด้วยความที่มีหรือไม่มีธรรมปฏิบัติที่ยิ่งหรือไม่ยิ่งอย่างไรก็ให้รู้จิตที่เป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็ให้รู้จิตที่หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นอย่างไรก็ให้รู้กำหนดทำความรู้จิตของตนเข้ามาและต่อจากนั้นก็ตรัสสอนให้หัดปฏิบัติกำหนดดูธรรมะในจิตเมื่อมีอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นในจิตคือนิวรณ์ทั้ง5ข้อใดข้อหนึ่งก็ให้รู้ไม่มีก็ให้รู้และหัดปฏิบัติให้รู้จนถึงว่านิวรณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรจะละได้อย่างไรละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรและตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูขันธ์อายตนะพร้อมทั้งสัญญาต์ที่บังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นทางอายตนะตลอดจนถึงสัญญาต์เกิดขึ้นอย่างไรก็ให้รู้ละได้อย่างไรก็ให้รู้ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ให้รู้อันขันอัญญตอายตนะนี้นับว่าเป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเพราะเป็นวิบากขันวิบากอายตนะที่ได้มาตั้งแต่ชาติคือความเกิดและก็ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดโคตรชงองค์ของความรู้ก็คือตัวสตินั่นเองที่เมื่อได้ปฏิบัติมาโดยลำดับเป็นสติที่กำหนดมาโดยลำดับดังกล่าวสตินี้เองก็เรื่องจะเป็นโคตรชงคือเป็นองค์ของความรู้
ทำให้ได้ธรรมวิจัยเลือกเป็นธรรมขึ้นในจิตใจเองอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ทันทีมันนี่ดีนี่ชั่วนี่มีโทษนี่ไม่มีโทษก็เป็นธรรมวิจัยและก็จะเกิดความเพียรละขึ้นเองคือส่วนที่เป็นชั่วหรือเป็นอกุศลก็จะละให้ดับหายไปได้และก็จะได้ปีติคือความอิ่มใจเพราะเหตุว่าจิตเริ่มบริสุทธิ์หรือว่าบริสุทธิ์ไปโดยลำดับจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่ละเสียได้เมื่อจิตบริสุทธิ์จิตก็ย่อมจะกิ่มเอิบดูดดื่มอยู่ในธรรมะซึ่งเป็นส่วนความดีดูดดื่มสติดูดดื่มสมาธิตลอดจนถึงญาณคือความอย่างรู้เข้าในจิตก็แปลว่าสติสมาธิญาณคือความอย่างรู้นั้นซึมซาบเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตเหมือนอย่างที่ดื่มน้ำระงับระหายน้ำก็เข้าไปซึมซาบอยู่ในร่างกายดับร้อนฉะนั้นเมื่อละส่วนที่เศร้าหมองรับเอาส่วนที่ดีก็คือสติสมาธิญาณปัญญาเป็นต้นเหล่านี้เข้ามาก็ทำให้จิตนี้เองพองใสดูดดื่มกิมเอิบและก็มีความสุขอบทั้งทางกายทั้งทางใจเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ตั้งมันเป็นสมาธิมากขึ้นเป็นความตั้งมั่นสงบอยู่ในภายในสงบอยู่ด้วยความรู้เป็นความรู้ที่นิ่งสงบอยู่ในภายในไม่ออกไปในภายนอกอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาก็ตกอยู่แค่ตาแค่หูแค่จมูกแค่ลิ้นแค่กายแค่มนะคือใจไม่เข้าไปสู่จิตเพราะจิตตั้งสงบรู้อยู่รู้อยู่ในภายในไม่ออกรับอาการที่ตั้งสงบอยู่ในภายในรู้อยู่ไม่ออกรับดังนี้คืออุเบกขาก็เป็นโพชฌงค์ขึ้นมาสมบูรณ์และเมื่อเป็นดังนี้ความรู้ที่เป็นสติที่เป็นสมาธิที่เป็นปัญญาทุกอย่างก็ประมวลกันเข้าเป็นมรรคมีองค์8นำให้กำหนดรู้ทุกข์รู้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์รู้ทุกขนิโรธความดับทุกข์รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นญาณความอย่างรู้ในสัจจะทั้ง4ขึ้นไปโดยลำดับดังนี้ก็เป็นตั้งสติกำหนดธรรมอันเป็นข้อที่ครบ4เพราะฉะนั้นจึงเป็นทางปฏิบัติอันเดียวเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับทุกข์โทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกที่ชอบเป็นโดยลำดับเพื่อกระทำให้แจ้งนิพพานพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงเอาไว้ถึงอานิสงส์ผลของผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานว่าจะได้บรรลุ
ัญญาคือพระอรหัตตผลหรือมิฉะนั้นก็ความเป็นอนาคามีเป็นนิทัศนะในเบื้องสูงในเมื่อปฏิบัติได้สมบูรณ์สุดแต่ว่าผู้ปฏิบัตินั้นจะเป็นบุคคลประเภทใดคือเป็นผู้รู้เร็วรู้ช้ารู้ปานกลางเป็นต้นซึ่งยกไว้เป็นนิทัศนะก็7ปีจนถึง7วันก็เป็นนิทัศนะคือตัวอย่างอันแสดงว่าการปฏิบัตินั้นต้องได้รับผลไม่เร็วก็ช้าและแม้จะช้ากว่านั้นเมื่อปฏิบัติไปโดยลำดับไม่ละเว้นก็ย่อมจะบรรลุเข้าได้จากวันหนึ่งในปัจจุบันพบไม่ได้ก็ในอนาคตจะพบการปฏิบัติย่อมเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยเป็นอินทรีย์เป็นบารมีที่เป็นพื้นและปฏิบัติเพิ่มเติมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้จึงประกอบด้วยหลักปฏิบัติเป็นอันมากซึ่งผู้ปฏิบัติยกเอาเพียงข้อใดข้อหนึ่งขึ้นปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปทุกๆข้อก็ย่อมประมวลเข้ามาก็เป็นทางปฏิบัติอันเดียวข้อสำคัญนั้นคือต้องมีความเพียรไม่หยุดทำไปโดยลำดับน้อยหรือมากก็ตามทุกๆวันมีสัมปชัญญะมีสติและคอยกำจัดความยินดียินร้ายในโลกไปโดยลำดับต่อไปนี้ก็ขอให้ท่าน